งาน Classic and Indie Festival 25 พฤศจิกายนถึง 1 ธันวาคม Homework ภูเก็ตช่วงครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล่งข้าวรอบกอไอเดียทีวี8สำหรับวันนี้แล้วเป็นช่วงแล่งข้าวเหล่าคลิปนะครับยังอยู่กับผมอำนวยคุมบ้านแล้วก็วันนี้น้องตูเข้มบ้านเดี๋ยวพักไปช่วงนึงตอนที่เขาสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดงาน44ปีพี่น้องรามนี่แหละครับไปพักหนังเบรกอยู่นิดนึงใช่จากนั้นก็กลับมาแล้วมาปิดท้ายในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงแล่งข้าวเหล่าคลิปช่วงนี้ต้องขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการโดยดีเสมอมาคาร์เนชั่นนะครับผลิตภัณฑ์หนุ่มคนว่านหนุ่มคนจืดตราคาร์เนชั่นเคล็ดลับความอร่อยที่ช่วยเพิ่มความกลมกล่อมหอมมันให้กับทุกเมนูของท่านไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมเครื่องดื่มเพราะความอร่อยที่เชฟเลือกชายสังเกตความอร่อยสังเกตคาร์เนชั่นแล้วก็นอกจากนี้กับงานสนุกสนานงานเที่ยวงานนะครับเที่ยวงานClassic and Indie Festival ระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมที่ Homework ภูเก็ตครับท่านผู้ชมงานนี้ภายในงานท่านจะได้ชมการประกวดรถคลาสสิกใบรุ่นต่างๆรวมบริจาคสิ่งของให้กับเด็กกำพร้าสัมผัสลมหนาวด้วยบรรยากาศชิลๆไปกับอาหารและก็เครื่องดื่มมากมายโดยเฉพาะพิเศษนะครับในวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนชมขบวนคลาสสิกใบแห่รอบเมืองภูเก็ตไปมอบสิ่งของให้เด็กกำพร้าบ้านตะวันตะวันใช่ไหมตะวันใช่นะตะวันเฉยๆขบวนตรงน่าจะเป็นตะวันใช่แล้วค่ะพร้อมรวมท้ายภาพที่ปลายแหลมสะพานดินนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับรวมกันไปบริจาคสิ่งของกับงานนี้ไปช่วยบานตะวันใช่ไหมไม่รู้นะวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนชมและเชียร์การประกวดวงดนตรีของน้องๆนักเรียนนักศึกษาในรอบคัดเลือกชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน28นี่คัดเลือก29นี่ชิงชนะเลิศนะครับพลาดไม่ได้กับกิจกรรมดีๆแบบนี้เริ่มตั้งแต่25พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม10นาฬิกาตอนเช้าจนถึง3ทุ่มกลางคืนที่ลานกิจกรรมชั้น1 Homework ภูเก็ตครับใช่แล้วก็ยังมีร้านบ้านจานดาวเทียมต้องการติดตั้งจานดาวเทียมนะครับอยู่ที่ถนนสักดีเดชซอย1ติดต่อทางโทรศัพท์ที่คุณนาม0762420335นะครับร้านบ้านจานดาวเทียมแล้วก็สำหรับหนุ่มสาวที่ต้องการจะแต่งงานคู่มั่นคู่หมายนึกถึงการแต่งงานนึกถึงงานวีวานึกถึง Number 1 Wedding ครับติดต่อได้ปรึกษาได้076-232-200อีกเบอร์หนึ่งครับ0887541229ครับกับ Number 1 Wedding อ่ะว่ากันไปวันนี้ช่วงแล่งข้าวเหล่าคลิปนะครับครับน้องตูเข้มวันนี้มารัดจะมีอะไรบ้างไปพบกับน้องตูนะครับอ้าวอย่างที่บอกค่ะวันนี้วันปกติเราเจอกันในวันทุกวันศุกร์นะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เรามีการปรับพังหลายการนิดนึงนะคะเพราะว่าต่อเช้าทีมงานเราติดออกนอกพื้นที่นะไปกระบี่เลยไปกระบี่นะคะวันนี้เราก็เลยมาพร้อมๆกับประเด็นคลิปแล้วก็เชิญกูรูนะคะผู้ที่อาจจะมีคำแนะนำดีๆในเรื่องราวของคลิปที่ตูเอามาฝากคุณผู้ชมจะว่าไปแล้วนะปัจจุบันนี้เขาบอกว่าสังคมในโลกเทคโนโลยีนะคะโลกออนไลน์เนี่ยเกิดขึ้นเจริญไปขนาดไหนก็ตามค่ะแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มคนที่เรียกว่ามีปัญหาทางเรื่องของสภาพจิตใจนี้มากขึ้นเป็นทางตัวอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะแต่ว่าประเด็นนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าปัจจุบันนี้นะคะมีคนที่ชอบเปิดเผยข้องลับของตัวเองอ่ะพี่หน่วยจอบโชว์อ่ะพูดง่ายๆนะก็มาขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วในบ้านเราเองเนี่ยภูเก็ตบางคนก็เคยเจอนะมันก็เคยมียกตามซอกไฟฟ้าพอเห็นรถมาก็หันมาให้อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปดังไอ้ยาลากะเลยนะนะซึ่งก็ว่ากันไปแต่ว่านั่นแน่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยนะคะนี่เราแนะนำแขกรับเชิญกันก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันค่ะทางด้านด็อกเตอร์นะคะเรืองศิษย์เนตรนวลใหญ่นะคะท่านเป็นนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะให้เกียรติมากับเราสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะหรือว่าพี่เล้งนะคะดร.เล้งเราเรียกดร.เล้งนะคะกาเขาเรียกว่าคุกครีคุณเคยจริงๆดร.เล้งเนี่ยคือจะว่าไปแล้วการทำงานทางด้านเรื่องของเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดด้วยคนที่ว่าทำงานวิจัยได้รับรางวัลนะใช่เดี๋ยวเราคนมาดูกันนะคะเพราะว่าผลงานเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้เชิญดร.เล้งมาพูดคุยเนี่ยเพราะว่าเรามีคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูพร้อมกับดร.เล้งมาพูดกับว่าคลิปนี้เวลาเราเจอแบบนี้เนี่ยเราควรทำแบบผือเมื่อเราเจอเนี่ยเราจะบอกเขาโอเคเรารับได้หรือผันผือหรือว่าเราควรจะตกใจ
คือเข้าช็อปแบบไหนหรือเราควรระวัดระวังตัวเราแบบไหนนะคะเอาไปดูคลิปนี้กันค่ะไปแรกครับ 7,500 เหรียญตอนนี้เนี่ยขายในตลาดประมาณ 200,000 เหรียญนะโอ้โดยเท่าตัวคือมันไปแบบนั้นแล้วไงผมว่าถ้าคุณอยากนั่งดูดินไซต์ตรงนี้หนึ่งที่ไหนคุณต้องซื้ออ่ะถ้าอยากดูดินไซต์ถูกไหมแต่ผมไม่ต้องซื้อเป็นนักกีฬาตัวโตตรงนี้เนี่ยระดับนี้ผมก็ยังแก้ไขไม่ได้เลยมันถือว่าเป็นวิธีการทำธุรกิจคราวนี้ไปดูมวยแบบนี้คุณจะไปแบบชุดแบบกางเกงขาคุ้ยอะไรก็ไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้ต้องสูตรกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เราต้องมีซิโก้กันหมดคือเราต้องยังสร้างภาพลักษณ์ของร้านให้มันโอเคด้วยไงถูกต้องเขาต้องการจะให้มันแบบระดับนี้แล้วตอนนี้เนี่ยผมบอกว่าราคาตัวที่มันออกมาตรงนี้ก็หลายคนก็ต้องยอมซื้อนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่นุ้ยอาจจะตกใจได้ก็ต้องเบอร์กันสักนิดนึงนี่แหละค่ะแล้วคือเข้ามายื่นแบบนี้เลยแล้วที่สำคัญคนที่อยู่ในรถนะคือผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงคือแสดงว่าคือเข้ากับเจตนาไม่จำเป็นว่าคนที่มองเนี่ยจะเป็นเพจไหนแต่เข้าเนี่ยคือเข้ายาจะโชว์อยู่ไอ้เหี้ยคุณน้าแกว่าแกต้องช่วยแล้วแกต้องช่วยลบไปบ้านซื้อเบอร์ไปทุกช่วยแล้วลบหน่อยครับเออแล้วหน้าแบบเฉยๆเลยค่ะโคชัยไม้โคชัยไม้นี่ด้วยดีไปไปมาทีมงานเราลูกเล้าเนี่ยที่อย่าจะเป็นปนีนะโคชัยน้าไม่ได้นะมีรับเลยเนี่ยค่ะยื่นโชว์แบบหน้าตาเฉยเลยไม่สะทกสะท้านจนเจ้าของที่คือเจ้าของคลิปอ่ะลบซ้ายเลยหรือว่าคนที่เห็นเนี่ยนะฮะต้องตะคอกถอยไปแล้วก็ใช้ค่ะลบไปอีกเพราะว่าแล้วก็มีคู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเผื่อว่าให้เข้าเนี่ยลบไปซึ่งจะลบไปอ่ะนะคะซึ่งจะใส่เหี้ยไปสั่นนี่แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคำหวานสักนิดนึงต่างไอ้เฮ้ด้วยเออนะคะออกมาหมดแหละต่างไอ้เฮ้ต่างไอ้ดีมอลว่ากันไปเนี่ยนี่เป็นประเภทนี่คือตัวย่างคลิปนึงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าก็มีหลายรูปแบบของการโชว์แต่ว่าลักษณะของการโชว์ข้องลับในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะคะทางไอ้นี่ตู่พูดเดี๋ยวพับรวมมานะแต่ว่านั่นแหละก็เลยเชิญทางด้านดร.เลเนี่ยมาพูดคุยกันว่าเนี่ยคนประเภทนี้ค่ะดร.คนเพจนี่เนี่ยเราเรียกว่าเขาเป็นโรคจิตเลยได้ไหมสำหรับประเภทนี้คือในประเด็นนี้นะครับคือว่าคนที่มาโชว์ข้องรับตัวเองนะฮะมีทางโชว์ข้องรับนะฮะแล้วก็มีทางช่วยตัวเองนะครับแล้วก็แบบว่าบ้านเราเขาบอกว่าตักเกะเพราะว่าเราตกใจเลนซึ่งโดยส่วนตัวผมเองก็เคยเจอทางโทรศัพท์มานะครับเพราะแล้วก็เจอกลางทางสมัยก่อนนี่ที่ส้นพี่เสื้อค่ะมืดตรงนั้นอ๋อจะเปรียบสักนิดออกมาห้นต้นไม้เลยครับห้นต้นไม้แค่ต้นไก่ยี่ครับคนเนี้ยนะคะคนครับผมคนนะทีนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ตรงนี้นี่จะบอกว่าเออมันก็คนเนี่ยบางทีมันไม่ทำแบบไม่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวถ้าเป็นคนป่วยนะฮะถ้าเป็นคนป่วยเนี่ยเช่นโรคทางสมองอาจจะเป็นสมองปัญญาอ่อนค่ะทีนี้ด้านการควบคุมสติปัญญาหรือว่าสัมปชัญญะนี่ไม่สมบูรณ์เช่นเดินแก้ผ้าถุงทงนะครับหรือถ้าคนที่ว่าดูเหมือนปกติยังไม่ได้ป่วยนะฮะจะมีความชอบส่วนตัวที่ต้องการโชว์เข้าใจว่าในเหลืองของการโชว์นี้นะครับเป็นเหลืองของสิทธิเสรีภาพแต่ว่าถ้าเกิดโชว์พิธีนี่คือเป็นริดรอนสิ้นธรรมดีงามของประชาชนคืออุจจาระทีนี้คนโชว์นี่คือเข้าก็ดูตัวเข้าโชว์ครับผมแต่เข้าไม่ได้สนใจคือหักห้ามใจไม่ได้ว่าฉันจะโชว์นะหักห้ามใจไม่ได้จะเข้าไม่คำนึงถึงว่าคนที่ถูกแล้วคงเข้าเนี้ยก็ไม่พอใจไม่ชอบใจเป็นบาปซะอีกเป็นแนวนั้นไปแล้วซึ่งทีนี้ประเภทคนเล่านี้เนี่ยคือเราจะบอกว่าเข้าเป็นคนโรคจิตเลยได้ไหมคะทีนี้เรื่องของการที่ว่าโรคจิตไม่คือวันนี้นะครับคุณบอกว่าถ้าพูดโดยรวมๆค่ะถ้าเราเห็นคนคนนี้ซ้ำๆกันหรือเขาบอกกันหลายๆคนหรือว่าคนคนนี้เป็นที่รู้จักกันในภูเก็ตเก็บมันแคบไม่ได้กว้างเป็นญาติคนใกล้ชิดหรือว่าคนรู้จักกันเนี้ยตอนนี้มันทึ่งทีมข่าวมันนี่มีเฟซมีไลน์ยิงทึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้เจอละลายคนละลายค้างขึ้นไปครับอาจจะมีการจับต้องตำรวจหรืออาจจะบอกญาติเข้าหรือว่ามีการเชิญไปโรงพยาบาล
ผื่อตัวพิสูจน์ครับผมว่าคนคนนี้มีการทางจิตและประสาทไหมมีประวัติศาสตร์วิทยาเป็นยังไงมันมีอะไรบ่งบอกบ้างว่าคนนี้จะเป็นโรคจิตแล้วใช่คือบางคนก็คือมีประเภทแบบเมื่อก่อนหน้านี้เคยคุยนอกรอบกับดร.เหลงบอกว่าบางคนก็คือลักษณะก็คือมาโชว์เฉยๆคืออาจจะเผือนทาอะไรประมาณนี้คือมาโชว์เฉยๆก็มีเหมือนกันซึ่งทีนี้เราจะแยกปันเผื่อค่ะมันมีจุดตรงไหนที่เราจะบอกได้ว่าเอ้ยคนเล่านี้เนี่ยเป็นคนที่เข้าสู่คันแบบนั้นแล้วการเก็บตัวและพฤติกรรมของเขาครับคนกระจิตจะรู้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีภาพออกมาเลยเหลือพันนี้ป้าต่อป้าเมื่อบ้านเราผ่าป้าต่อป้าเงี้ยก็จะรู้ทีเดียวว่าคนนี้พันนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการที่ว่าโชว์พันนี้นะครับนะครับซ้ำๆกันแล้วก็มีอาการผิดปกติสัก6เดือนขึ้นไปเนี้ยนะคือเน็ตแน่แท้แล้วครับว่าต้องรับการรักษาแล้วค่ะบุกแคทมีไหมบุกแคทมีไหมในลักษณะแบบนี้เท่าที่เห็นก็อย่างก็น้อยนะครับน้อยแต่ก็ยังน่าจะมีบ้างมีบ้างก็ที่บ่อเคยเจอไงครับอ๋อแล้วท่านข้องดร.นี่คือช่วงเวลาล่ะคะจําจําเป็นมั้ยว่าก็จะต้องประมาณ 3-4 ทุ่มครับอ๋อมันแล้วแต่คนนะครับคนผมเจอตอน 3-4 ทุ่มก็ผมก็เฉยๆค่ะคือว่าเจอทุกเราก็เฉยๆแล้วก็อ๋ออืมเพราะว่าบางคนนี่ถ้าก็โชว์แล้วถ้าก็ผู้หญิงไปลองกรี๊ดยิดกราดแบบนี้เป็นการเสริมแรงเขาแบบว่าอืมก็มีความสุขนะความสุขร้อยนะเพื่อบางคนมาเจอแล้วปุ๊บอย่าแหล่เลยโอ้ยิงร้อยเข้าไปยัยนั่นเข้าไปเลยเป็นการกระตุ้นให้เขาใช่ครับผมอ๋อคือแสดงว่าอากัปกิริยาของคนที่ไปเจอเข้าเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะของการที่จะให้เข้าเนี่ยหยุดอาการหรือเพิ่มลักษณะอาการนั้นเขาได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับผมเมื่อกว่าถ้าเกิดว่าเข้าโชว์ปุ๊บแล้วเราไปถึงยินดีกับเขาใช่ไหมครับก็เราไปเสริมเขาไหมให้เขารู้สึกว่าแม่เราฉันนี้ร้อยฉันโชว์วันนี้หรือว่าพอยิงบางคนนี้เขาเคยว่าพอคนยิงแรเซ็ตวีดวันนี้พอวีดถึงร้อยมันมีหนึ่งร้อยกับโซ่นี้พอวีดถึงถ้าเกิดหัวโชว์ไม่ตกใจตกมาบ้านเราตกใจแต่ส่วนมาผมนี้มันจะตั้งรักเลยอ๋อคือเจตนาของเขาแหละคือเขาจะรู้ของเขาอยู่แล้วและจริงว่าเขาโชว์ปุ๊บแล้วมีเสียงกรีดเสียงอะไรแบบนี้คือเขายิงพอใจยิงชื่นชอบในสิ่งที่เขาทำอยู่ใช่ครับประมาณนั้นเอาแสดงว่าคือถ้าเป็นเราพันธรรมดาแบบนี้แล้วเราไปเห็นแบบนี้สิ่งที่เราควรทำต้องเป็นแบบไหนคะตั้งสติเลยครับค่ะอยากีการตั้งสติทำไม่รู้ไม่ชี้เลยโทรแจ้งตำรวจเลยครับหรือว่าโทรเรียกคนช่วยเรืออะไรแบบนี้ครับพอเขาเคยโชว์บางทีเขาเคยโชว์เขาไม่ได้มาทำไรเราแล้วก็มีถือว่าอะไรถือว่าเข้ามาทำกอมิ้นเหมือนกันที่ตามข่าวต่างๆค่ะคืออย่าไปคือเมื่อกับเราเปิดเชื่อใช่ครับไม่ใช่ว่าไปเล่จนสนใจเขาเขาจะมีผลทายตัวเองไงฮะซึ่งเขาเราก็รู้ว่าไปจีบการ์ดแบบนี้ก็จะเป็นหลังวันในเขากันค่ะแล้วมีประเภทเมื่อกับบางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าเจอคนแบบนี้เนี่ยบอกว่าอุ้ยแค่นี้เองเล็กไปหรืออะไรแบบนี้คือเมื่อกับว่าไปบอกให้เขาว่าเอ้ยไปคือว่าอาจจะไปพูดบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีกับลักษณะของการเปรียบเทียบแบบนี้เฮ้ยเล็กไปนะไม่ใช่ไม่ยาวนะหรือว่าฮอตแบบนี้นะมันก็ว่าเขาว่าบางคนเขาว่าเดย์ว่าเป็นการลดทอนคุณค่าของคนที่โชว์แต่คนทั้งมันต้องการโชว์แล้วไม่สนใจแล้วคือต้องการจะโชว์แล้วคือเราก็เห็นภาพนั้นไปแล้วเขาคือไม่รู้สึกเขาไม่สนใจกับการพูดของเราอยู่แล้วยกเว้นสนใจว่าเราจะมีเสียงกรีดบางหน่อยนั่นไงชื่นชมครับแล้วก็ถ้าว่าเข้าโชว์เข้าตรงแล้วด้วยว่าคนทีมเขาจะโชว์ให้กันเป็นใครยิ่งชายหรือว่ามาเป็นมู่คณะถ้ามู่คณะต้องห้างๆมีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเข้าโคโดนตุ๊บตับเหมือนกันใช่ไหมพอเธอจับได้มันก็ไม่ร้อยค่ะค่ะและถ้าเกิดว่าเราเจอคนพวกนี้แล้วเราพี่น้องประชาชนเนี่ยควรจะคือโทรศัพท์เรียกตำรวจมาจับกลุ่มได้ไหมคะสำหรับคนประเภทนี้ถ้าเรียกตำรวจตอนนั้นถ้าถามว่าตั้งสติได้ดีแค่ไหนที่เราเจอเพราะส่วนมากเวลาเจอปุ๊บทิ้งจะวิ่งผือก็ตามอุ๊ยพอคิดทิ้งจะมองก่อนแล้วคือจะมองซิ่งขึ้นต่อหน้าก่อนถ้าเกิดเราตั้งสติได้ปุ๊บโอเคขับรถเบี่ยงไปเสียอย่าไปทางหน้าหรือว่ายึดก่อนหรือว่าถ้าเกิดเป็นภาษาบ้านเรานะครับคือตบไฟสู้กันตบไฟสู้มีปีนตบไฟสู้กันเดี๋ยวข้อเลนไปครับคือวิธีจัดการนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปแจ้งความก็ถ้ามองอีด้านนึงเป็นตาบ้าพ่อเราจับติดเป็นดูพี่น้องเขาแล้วก็มันเยอะเกินไปก็ไม่ไหวความบ้านเราไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวพี่เคยเจอนะพี่หนุ่ยเคยเจอแล้วไม่ใช่ผู้ชายนะผู้หญิงเลยนะผู้หญิงเลยนะมาโชว์เนี่ยคะไม่ใช่โชว์คือแบบว่าอันนี้ถ้าเดี๋ยวบอกเขาตรงลุดหลงไปแล้วไงหลงไปเลยไงหมายถึงว่ามันไม่ใช่โรคจิตธรรมดาแล้วมันลุดหลงไปเลยชีวิตเขาวันนะค่ะอะไรเลยค่ะซึ่งกันกับว่าเขาแก้ผ้าแล้วก็
เดินแบบเดินอาฆ่าเลยนี่อ๋อคือเปิดเผยเลยเปิดเผยเลยคือไม่สนใจชีวิตแล้วอะไรประมาณนั้นปีพอเฮ็ดปั๊บนี่ปีไม่ใช่ว่าอีนูทุ่มทุ่มเผยได้ไม่ใช่นะปีทรงสั้นเขานะปีทรงสั้นว่าการที่เขาเนี่ยต้องลุดหลู่ปันนีเนี่ยแต่ต้องกล้าที่ผู้หญิงเนี่ยว่าที่ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนหลักนวลสมควรตัวนะอย่าว่าแต่ว่าอย่าว่าเพศแม้กระทั่งเพศเราบางคนนะบางทีเราอีคอมคอมนี่เราต้องเราจะยังเป็นหน้าอกใช่ใช่การหลักนวลสมควรตัวไงมันจารีตธรรมเนียมลักษณะไงแต่นี่ตึงกันก็แก่ผ้าเดินอลังชังแสดงว่าชีวิตเขาเนี่ยต้องมีอะไรที่ทำให้เขาลุดลงไปเลยแล้วลูกท่านนะแล้วถ้าท่านทางด็อกเตอร์นี่ถึงว่าสำหรับญาติคือคนกลุ่มนี้เนี่ยคือเขารู้ตัวเองไหมคะว่าเขามีอาการพวกนี้อยู่หรือแบบไหนคนลักษณะนี้คือจะใช้ชีวิตปกติได้นะครับแต่ในช่วงเวลานึงคือยากจะทำขึ้นมาก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยอยากโชว์ตัวเองก็คือไปโชว์เสียอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าญาติล่ะถ้าลักษณะของญาติพี่น้องถ้าเกิดว่ามีคนกลุ่มนี้หรือว่าเราควรที่จะสังเกตญาติเราว่าเข้าคันแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเราควรจะดูแบบจากตรงไหนคะคือดูพฤติกรรมว่าการเก็บตัวของเขาการเป็นยุ่งเขาคือญาติเราถ้าคนใกล้ชิดนี่เราจะรู้ทันทีเลยว่าเอ้ยนี่พี่ปกติไปนะมีอะไรหรือเปล่าดูซึมไปเงียบไปหรือว่าดูเก็บตัวไปนะทีนี้ที่ว่าเหตุการณ์ในภูเก็ตพันนี้ยังไม่บอกไปครับมันจะแคบๆภูเก็ตเราอย่างไรนี้ตึงกันเนี่ยเขาบอกกันที่ข้าวเหลืองการแก้ผ้านี่การโชว์เนี่ยนะถ้าเกิดว่าออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่านอกจากตัวผู้ป่วยไม่รู้ตัวแล้วจะพี่น้องเอาไว้ใครมาบางทีการมาหลวงบ้านบางทีเอาแบบบานๆเลยนะต้องยกไปไม่ใครรู้อายเพราะมันเหลืองหน้าอายค่ะเพราะว่ารู้ว่าเหมือนกับยัดคือหลายคนคือปัจจุบันคนเราก็เรียกว่าเป็นบ้าแต่ไม่กี่วันนี้ก็เหมือนที่พี่หน่วยว่าพี่หน่วยไปห้าทีมงานทางนี้เขาว่าเราบ้าพี่ไปวันนั้นไปอ่านไปดร.เหลียงวันนั้นในปีไปนะมันมีหลายคนนะแต่พี่รู้จักกันนะคือยัดเขาก็ป่วยแล้วป่วยทางจิตแต่ไม่รู้นะครับแต่มันก็ไม่รู้แต่เขาไปอยู่หนังนอกที่จิตเวชไงพอเราเดินนี่เขายิ้มแบบแง่งๆนะคือเขาไม่ยั้งเหมือนกับเขายิ้มแบบไม่ยั้งด้วยคือไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ไม่ได้อยากที่บอกก็ว่าไม่เป็นไรหรอกอยากคิดได้มาการที่เรายังมีโอกาสมาหนังให้หม้อสักประวัติได้เนี่ยมีโอกาสมาหนังหน้าห้องหม้อเนี่ยมันก็ไม่เร็วร้ายจนเกินไปไหมดูถ้าไปโยที่ร่างกายแดงแก่ทุกร้านแล้วดูอันนั้นเนี่ยมันอันนั้นคือคันนักแล้วค่ะปัจจุบันในพื้นที่บ้านเรามีได้เจอคนเคสแบบนี้มากน้อยนะในคะดร.ยังไม่มากนะครับคือแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนั่งน้อยครับผมก็จะมีเชิดว่าในวัยรุ่นนี้ก็จะมีเขียนว่ามีการโชว์ของลับหรือว่าทำไฮไลท์แค่ที่ลับที่คนเฟซได้พันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงวัยรุ่นนี้พ่อมองว่าเป็นช่วงที่ว่าคือขนองตามเพื่อนวัยรุ่นของเขาอาจจะเป็นช่วงนึงก็มีเหมือนกันคือเราจะบอกว่าคนที่แก้ผ้าโชว์นี้เป็นบ้าทุกคนมันก็ไม่ใช่คือรักแบบบ้านเรานะฮะมันลูกกับร้อยมันนี่นะบางคนจะคอยร้อยนุ๊กคือเหมือนทำเราทำมั่งอะไรประมาณนั้นนะอ๋อมันก็จะมีประเภทนั้นด้วยหรือบางทีมันจะตัวอะไรเดียวคือเพื่อนทานะถ้ามึงไหนจริงนี่มึงลองแก้ผ้าโชว์ดีเจตูเก็บวันที่เห็นอะไรปะเนี่ยช่วงนั้นปะเนี่ยโอ้ก็ตูมากครับไหนอ่ะไหนอ่ะจะโหนไหนอ่ะโชว์วันนี้ก่อนตลายเพราะว่ามันยังไม่สู้เรื่องของการข่มขืนการวัดอาชญากรรมต่างๆการตั้งคันการติดโรคถูกไหมเพราะมันโชว์ห้องสังวนห้องรับกันอะไรถ้าไปเจอคนที่ว่าโชว์แล้วบวกความหื่นด้วยนี้มันก็เป็นภัยกับตัวเองด้วยครับพูดถึงว่าในส่วนห้องถ้าเราย้อนกลับมาในส่วนห้องการทำงานนี่นะคะในพื้นที่ของที่ดร.แล้วก็ทีมงานทำอยู่เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยในปัจจุบันเองเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมนะส่งผลกับสภาพจิตใจรวมปัญหาในส่วนใหญ่มาจะเหลืองในเป็นอันดับต้นๆหรอคะเรื่องเศรษฐกิจครับเรื่องหนึ่งเศรษฐกิจอันดับหนึ่งเลยการทำงานการเงินเศรษฐกิจอันดับสองเรื่องของครอบครัวความไม่เข้าใจกันความต้องการคนที่ดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกันการที่ไม่ซื่อสัตย์ในครอบครัวการซื่อสัตย์ที่บกพร่องในครอบครัวที่ไม่คุยกันไม่เปิดอกเปิดใจคุยกันค่ะครับแล้วก็จะมีคนที่ไปปรึกษาที่นี่ค่อนข้างเยอะไหมก็มีคนครับที่ห้องที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดนี่ทำงานกันนักครับหมอก็มีแม่หมาพยาบาลก็มีประมาณ3ฐานแล้วก็มีนักจิตวิชาการครับผมทำงานกันทุกหัวรูดงานนักน้องๆที่การเราทำงานนักเหลือเกินครับค่ะพูดถึงว่าเรื่องของคนที่ประสบปัญหาก็คือพ้นพวงของยาเสพติด
ถูกไหมคะในการที่อาจจะเซฟยามาเกินไปคนเล่านั้นเนี่ยพอถ้าเกิดขนาดนักเนี่ยเขาจะเป็นแบบไหนกันนะคะในส่วนของทางด้านสุขภาพจิตคนที่เซฟยาเกินขนาดนี้นะครับนะถ้าย่างลายแรงสุดคือตายย่างเบาคือว่าอาจจะมีการที่ว่าคลองตัวเองไม่ได้อาจจะมีการที่ว่าร้อนน่ะมันร้อนครับมันบ้านเราเรียกว่าชดเสื่อมสติชดกินหญ้าตลอดกินหญ้าครับบางทีเราก็เห็นในข้าวนะถือว่าเข้ากลุ่มครั้งแล้วก็ทำลายคนนู้นคนนี้อันนั้นก็เป็นพ่นพวงเหมือนกันซึ่งทีนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมีการให้ไหมสำหรับคนกลุ่มนี้คือถ้าแบบนี้จะต้องรักษาตามอาการนะครับการกินหญ้าการฉีดหญ้าเรื่องของการเรื่องของโรคที่แทรกซ้อนขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้านักก็นอนโรงพยาบาลเต็มมิดนะครับถ้าเกิดไปเกิดความสมาของเราแล้วก็แบบรักษาเสร็จปุ๊บอ่ะพอจะโรงพยาบาลไปนักดัดเจอตัวซ้ำโฟลอัพตัวซ้ำแล้วก็มีการประเมินอาการทางจิตนะครับที่ให้กินยามีการพูดคุยให้คำปรึกษากันแล้วก็อาจจะมีการเข้าเรียนโปรแกรมกายจิตสังคมบำบัดครับผม11ขั้นตอนโปรแกรมกายจิตอะไรบำบัดกายจิตสังคมบำบัดอ๋อกายจิตสังคมบำบัดช่วยทางด้านไหนอะคะคือให้รู้เรื่องของทักษะชีวิตการสังคมเรื่องของกายของจิตต้องสังคมครับผมเรื่องของตัวกระตุ้นต่างๆที่ว่าจะให้เมื่อกว่าเป็นการเรียนเพื่อรู้เท่าทันตัวเองการป้องกันตัวเองครับค่ะอ๋อพอเข้าเรียนรู้ปุ๊บเข้าก็จะได้เอาข้อมูลพวกนี้ไปปรับตัวในการใช้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้ในส่วนของการเรียนการสอนเนี่ยไปประเมินตัวเข้าด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับมันมีขั้นตอนของการประเมินด้วยใช่ไหมคะมีครับผมมีครับอ๋อตอนนี้เนี่ยมีผู้ป่วยมากหน่อยขนาดไหนคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดร.เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าร้อยนึงนี่ในวัยรุ่นและคนทำงานครับตอนนี้ประมาณสัก 80% ได้ทั้งหมดคุ้นคุ้นเงินเนาะมีประเภทแบบเครียดเงินไม่เข้าตังค์จดอะไรแบบนี้เดี๋ยวเครียดมาปรึกษาหมอมีบ้างไหมก็จะมีแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบไหนเป็นรักษาฉายามีเหมือนกันครับคือซึมเศร้าค่ะจิตเภทซึมเศร้าแล้วก็เรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็เรื่องเงินเศรษฐกิจมีเหมือนกันซึมเศร้านี่ถือภูเก็ตนี่เราเจอเนี่ยคนในวัยทำได้ไหมเจอทุกกลุ่มอาชีพครับผมตามลักษณะของกลุ่มแต่ว่าช่วงวัยทำงานก็มีนะครับวัยทำงานแม่บ้านเราผู้สูงอายุมีขากันไปครับผมจริงๆงานซึมเศร้ากับงานเรื่องของการฆ่าตัวตายนี่เป็นงานของน้องอีกคนนึงก็จะมีข้อมูลเป๊ะตรงนั้นเลยครับเพราะนี่คือโพสต์ภาพรวมได้ว่าเป็นพันนี้ค่ะบางทีเราก็ต้องคนทำงานด้วยกันนะฮะต้องให้กำลังใจให้เครดิตซึ่งกันและกันครับผมว่าจริงๆแล้วการที่ว่าเขาบอกว่าไม่รู้นะไม่รู้ทุกมากว่าเขาว่าคนที่ทำหน้าที่ในการบำบัดคนเดือดผู้ป่วยที่เราต้องรับการบำบัดด้วยไหมคะเราไม่ไม่อันนี้คือสงสัยไงคือใช้เพราะว่าเมื่อชาวบ้านกันน่าจะสงสัยเฮ้ยเราความที่เรารับรู้เรื่องของเพื่อนเยอะถูกไหมคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มามีปัญหาต่างเพศเลยทุกคนนี่มีปัญหาแต่ว่าแต่ละแบบกันไปซึ่งทีนี้เราก็ไปรับเรื่องปัญหาของเข้ามาเพื่อช่วยผ่อนคลายเข้าแต่ว่าเรื่องของเข้ามาอยู่กับเราวะเนี่ยมันพนันไหมมันเป็นแบบนั้นไหมอันนี้คือตัวกูคิดกันจะเรากินชาวบ้านซึ่งทีนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขามีการดูแลกันแบบในบางในส่วนของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคือคนถ้าเกิดจะมาทำเรื่องของสุขภาพจิตจิตเวชและยาเสพติดเนี่ยนะค่ะหนึ่งคือทึดสู้เลยพอซ่องมีใจต้องหลักใจต้องหลักสิ่งที่เราทำที่เราเรียนต้องหลักด้วยแล้วก็พอสร้างนี้การจัดการกับความเครียดรับความเครียดมาพ้องท้ายไปยังไงจัดการกันยังไงต้องเรียนการจัดการความเครียดด้วยถูกต้องครับการจัดการความเครียดการเก็บความเครียดเราได้แค่ไหนทีนี้บัญชีละจะมีเครื่องอยู่ตัวนึงเครื่องมืออยู่เครื่องสเตตเทสเครื่องนี่คือหัวหน้างานผมจีเมย์จีนีกรแก้วก็ทำเป็นโครงการขึ้นมานะฮะคือวัดความเครียดเจ้าทีนักศึกษาทำให้เครื่องนี้ทำให้รู้ว่าอ๋อเรามีความเครียดแค่ไหนระดับของเรานี่สมองเราเนี่ยเราปรับเกียรติได้แค่ไหนอะไรยังไงมันทำนายได้ไงครับมันก็เป็นเครื่องช่วยเครื่องข้อมูลนี่เป๊ะเลยไหมคะเป๊ะครับอ๋อทางไม่มีไม่ประเภทแบบเราแอบความรู้สึกถ้าเกิดเราล็อกเครื่องนี้ได้เราก็ล็อกการหายใจเราได้เหมือนกันอ๋อขนาดนั้นเลยอ๋อมันมาพอๆกับการหายใจเหมือนกับนักจิตวิทยาหน้าที่ตรวจสอบคนโกหกไม่โกหกอะไรประมาณนี้นะมีหรือคนนั้นอีกเชิญได้นะครับเมื่อวานเช็คความรู้สึกของตัวเองเท่าคันเราไม่รู้ว่าเราคิดไปขนาดไหนนะใช่ครับเราไม่รู้ว่าจิตเรานี่ขนาดไหนว่าเราอยู่นี่แต่ลำไปได้แล้วจริงอะไรไหมต้องเช็คกันในนี้ในตื่นทีมงานนี่ตัวใช้ต้องเช็คแล้วตัวใช้นี่ต้องเช็คแล้วพอเช็คทีมงานเราคนนึงต้องไปเช็คค่ะเดี๋ยวฟ้าด็อกเตอร์ไปด้วยเพราะว่าเวลาเครียดปุ๊บนั่งสมาธินั่งสมาธิไม่ไหวเนี่ย
จะเพื่อนพ้นอยู่คนเดียวเลยอะไรประมาณนั้นนะน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าในช่วงของการทำงานของกลุ่มคนกลุ่มนี้คือจำนวนบุคลากรก็ไม่ใช่เยอะนะคะแต่ว่าคือจำนวนคนป่วยเนี่ยก็ไม่รู้กี่เท้าตัวแล้วนับวันจะมาขึ้นใช่ไหมมาขึ้นครับโอ้นับวันมาขึ้นมีคนไข้ไม่ทุกวันครับมีสังคมมันเปลี่ยนไปนะอ๋อนั่นแหละซึ่งทีนี้ดร.ขาถ้าพูดถึงว่าในส่วนของการย่านที่ดร.บอกว่ามันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะตรวจสอบพนักงานเองหรือว่าบุคลากรเองเนี่ยนะคะเขามีระยะเวลาไหมสมมติว่าเดือนนึงลงมาตรวจกันสักทีหรือว่าเฉพาะแต่ละคนบางคนมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ไม่ได้แล้วฉันต้องเข้าไปตรวจก่อนพนันไหมคะตัวแบบนี้ก็สักครบเดือนครั้งก็ได้ครับผมคือไม่ต้องตรวจบ่อยๆครับก็คือให้ตรวจเป็นแนวทางว่าอ๋อนี่มีความเกี่ยวพันดีนะสมัยจัดการได้แค่ไหนแล้วพอทำนายพฤติกรรมได้ได้พอดีครับจากเครื่องสเตทเทสที่ออกมาเครื่องมันจะบอกเองใช่ไหมเครื่องจะบอกครับมีคนแปลครับคนอ่านแปลอ๋อว่าเราเข้าคันไหนอะไรแบบไหนแล้วประมาณนั้นนะเอาแต่ว่าเราคนปกตินี่เราก็ไปตรวจได้ใช่ไหมคะได้ผมได้ครับอ๋อโดยการที่เราไปยืนที่โรงพยาบาลไหมหรือว่าไปอยู่ในฝ่ายนี้เลยเราไปยืนที่ฝ่ายนี้เลยไหมคะหรือแบบไหนกันตอนไปต้องห้ามหมอก่อนแหละอ๋อไปต้องห้ามหมอก่อนห้ามหมอก่อนบอกว่าตอนนี้อยากที่มาเช็คความเครียดไม่เราไปเช็คความเครียดเลยโอ้โหเจ้าวัยชั้นเนี่ยเจ้าวัยอีชั้นเนี่ยวันนึงทำงานไล่ยางวิทยุทีวีแล้วก็งานนู้นนี่พิธีกรนี่ชั้นบางทีท่านลืมตัวเองเหมือนกันว่าชั้นนี่อยู่ในท่าไหนอะไรอยากที่มาเช็คแหละเป็นคนขี้ลืมนู่นนี่นั่นก็เกี่ยวเนืองได้เหมือนกันนะก็สั่งเลยโอ้ได้มีใครไปเช็คเหมือนกันโอ้ได้พี่ด้วยไปพร้อมกันน่าจะได้รู้ว่าคือถ้าไม่ก่อยบายก็ได้กินยากันด้วยกันทั้งคู่นี่เรื่องจริงนะรักษาพร้อมกันทีเดียวเลยเดี๋ยวเวลานู่นมาเดี๋ยวนางยิ้มกับลูกดุ้มมันนี่ไม่ได้เอาอย่างที่บอกค่ะการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะกาจำนวนบุคลากรกาไม่เยอะแต่กาทำงานด้วยใจแล้วก็ดูสุขว่าจะได้รางวัลมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับพูดไม่วันไม่ไหวและมีรางวัลล่าสุดด้วยที่ทางด้านด็อกเตอร์เนี่ยไปรับมาไม่ซ้อๆสิ่งๆเลยเป็นรางวัลเกี่ยวกับอะไรคะรางวัลเกี่ยวกับผู้มีผลงานแล้วก็องค์กรที่สนับสนุนด้านวิชาการบำบัดยาเสพติดผู้เสพผู้ติดยาครับค่ะคือผลดีทุกสังคมตามรอยคนดีของปปส.ครับผมนี่ฮะรางวัลอันนี้ไปรับที่ไหนมาคะรับแค่โรงพยาบาลโพธิ์แดงแคระยองครับของปปส.ครับผมก็จริงๆแล้วความสำเร็จนี้นะครับขอบคุณมากเลยความสำเร็จนี้นะครับองค์กรผมเลยครับ1ผู้ที่ให้การสนับสนุน1ผู้อำนวยการนายแพทย์เจษดาจงพิพัฒนะก็ส่งทันรองมาต้มภูมิแพทย์ยิ่งชัญญาวีนารีจรุนซักก็สร้างหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดแพทย์ยิ่งธวัลรัตน์ศรีจันทร์และหัวหน้างานผมพี่เมย์คุณเมธินีก้อนแก้วนะครับและอีกส่งทันที่ลืมไม่ได้คืออาจารย์ที่คอยดูแลผมคืออาจารย์ธนรัตน์นามพ้นดีและอีกคนหนึ่งนี่คือพี่เจฮาริมอกพันธกิจแคสซอสจเนี้ยบุคคลเหล่านี้ครับผมที่คอยซัพพอร์ตคอยดูแลผมนะครับแล้วก็น้องๆที่กลุ่มงานจิตเวชระยะเสพติดเควัชิระภูเก็ตทุกคนครับอ๋อเลยได้ผลงานดังด้านนี้มาซึ่งทีนี้ในส่วนของการที่เราจะได้ผลงานแบบนี้เนี่ยมันต้องคือมันเกิดจากสิ่งไหนก่อนซึ่งจะมีผลงานคือรางวัลนี้เกิดขึ้นกับเราแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการประกวดผลงานเซอร์ผลงานกันแล้วก็ส่งผลงานไปแล้วกรรมการก็พิจารณาคัดเลือกผลงานของเรานี่เขาคันที่ว่าสามารถนำเสนอเผยแผ่ได้ว่าตอนที่ไปขอโทษนะฮะตอนที่ไปล่าสุดนี่คือพ่อปปส.เคพาร์ทเจธีระยองเขาบอกว่าพ้นจากมีใจเนียนอาจารย์นำเสนอกับรัฐมนตรีเรายังศึกษาธิการบอกว่ากำลังทำอยู่ครับคือว่าเป็นผลงานที่ผู้ไปไม่ใช่ว่าเหมือนกับชมไม่ใช่พนันแต่ว่าจะบอกว่าน่าอาจารย์น่าจะเอาผลงานเนี้ยทำปุ๊บไปแล้วก็เสนอกับรัฐมนตรีในเรื่องของว่าการศึกษาเพราะเป็นเรื่องของที่ว่าการที่คนนึงเยาวชนเนี้ยสามารถสมัครใจโดยยินยอมมารักษาโดยที่ไม่ต้องบังคับและข่มขืนใจเขาว่ามันก็เป็นวัตกรรมทางจิตใจอย่างนึงซึ่งควรจะนำเสนอต่องานไปซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังเครียดอยู่ประมาณ2งานครับผมที่จะในนามของโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตนะครับที่จะส่งไปเนาะอยากจะให้กลุ่มงานจิตเวชระยะเสพติดโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตเนี้ยเป็นหนึ่งในอันดับมันจะต้องช่วยกันหลายฝ่ายก็ผมค่อนข้างโชคดีที่มีผู้บริหารดีองค์กรเข้มแข็งแล้วก็ในกลุ่มงานนี้น่ารักช่วยเหลือกันยิ้มเมย์โมกุ้งได้ช่วยกันดีแม้ทั้งพ่อจอพี่เมาะได้ก็ยืมมือมาช่วยดีอาจารย์ธนรัตน์ก็ดีมากน่ารักมากผมค่อนข้างจะโชคดีครับเจอคนดีๆที่รักผมนั่นก็เลยอนาคตข้างหน้าเราอาจจะมีที่มาที่ไปในการที่การดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีปัญหาพวกนี้แล้วก็พอถ้าเกิดว่างานวิจัยเกิดขึ้นเป็นรูป
็ทำมากขึ้นการดูแลรักษาพี่น้องก็ง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและที่สำคัญพอรักษาง่ายขึ้นพี่น้องก็ลดปริมาณการเป็นโรคนี่มากขึ้นด้วยนี่แหละที่มาที่ไปค่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ยิบมาเล่าสู่กันฟังอย่างที่บอกค่ะเข้าเรานี่ไม่ใช่คนแปลกหน้าไม่ใช่คนที่น่ากลัวในสังคมแต่เราให้เรียนรู้ในการที่จะเข้าถึงรู้จักเข้าให้มากยิ่งขึ้นว่าเราควรปฏิบัติและทำกับเข้าแบบไหนนะคะอ้าวก็เลยเชิญทางด้านดร.เรืองศิษย์เนตรนวลใหญ่มาพูดคุยกันค่ะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะดร.เรืองศิษย์เนตรนวลใหญ่ดร.เลงจากกรมงานจิตเวชโรงพยาบาลวชิราภูเก็ตให้เกียรติมาร่วมคุยกันค่ะก่อนจะจากกันวันนี้ครับเด็กเดียวยังไม่ได้ผูดถึงเหลืองแรงตายใบใจวันนี้ก็เตรียมไว้ให้คำว่าลำวันลำวันเนื้อลำวันลำวันแปลว่าคือเขาเหลืออะไรอ่ะลำวันดร.รู้ไหมลำวันอันนี้ภาษาเทศบาลยุ่ยกันเลยเทศบาลเหนือเรารู้แต่วันนี้ว่าเจ้าวันวันลำมัวมัวนั่นฮะมัวมัวจริงนะนี่ลำวันนี่มัวจริงลำวันจริงลำวันจริงคือดาวมัวเดี๋ยวดาวมัวเดี๋ยวลำเดี๋ยวมัวประจำประจำลุงเนอะเจ้าตั้งประจำลุงตั้งลุงนะนี่คือลำวันวันนี้นะครับตั้งแต่ใบใจเดี๋ยวอีกข้าจะไม่ใหญ่ใจแล้วก็วันนี้นะครับคงจะไม่สรุปอะไรมาเพราะว่าความสมบูรณ์อยู่ที่ดร.เรืองศิษย์เนตรนวลใหญ่แล้วดร.เลี้ยงค่ะก่อนจะรุปไปหน่วยอีนิดนึงได้ไหมขอบคุณก่อนได้ไหมเนี่ยทีมงานเราไปได้แล้วบอยทีมงานใต้ฟ้าไปด้วยขอบคุณจุดพิธีกรได้ให้ทีมงานเก็บฟ้าไว้ด้วยหน้าจอนะก็คุณจุบิกรนี่เลยลานดีว่าช็อปนะคะเอ็กโปภูเก็ตเองนะคะกลับไปดูเสื้อผ้าสวยๆได้สนับสนุนจุบิกรนะคะวันนี้ทีมงานก็มาทำไมมาดำนึกว่าไปงานอะไรมาไม่บอกไม่ใช่ค่ะพอดียิบชุดเข้ามาได้ชุดนี้ขอบคุณค่ะเอาลองไปดูกันได้นะคะดีว่าช็อปเอ็กโปภูเก็ตนั่นเองค่ะวันนี้คำคมนะครับคำคม Nothing venture nothing gain บอกว่าไม่กล้าก็ไม่มีวันเดินหน้าได้เราต้องมีความกล้านะคะนี่คือสิ่งที่ทางรายการและข่าวรองก็ไอเดียวีทีวี8บอกไหมกับทุกท่านทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปิดท้ายรายการขอบคุณทุกท่านที่ชมรายการวันนี้ผมน้องตูและก็ดร.เหลงลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับพบกันไหมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ